pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kantep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Real Ta Channel นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เตลเซียนกันนะครับทีมผมเนี่ยหยิบมาเป็นดอเรียนะผมก็เลยหยิบเตลเซียนมาเพื่อหวังจะมาคอมโบนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเตลเซียนคนนี้นะเขาจะเล่นกับผมหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับผมในเกมนี้เนี่ยเตลเซียนหยิบมาค่อนข้างคุ้มนะเล่นกับมัตติลิกเตอร์ได้เล่นกับมัตติด้วงได้แล้วก็เล่นกับมัตติผมได้ด้วยนะครับแต่เล่นกับมัตติผมเนี่ยมันจะคุ้มที่สุดนะเพราะว่าทีมไฟท์ของเราเนี่ยมันจะโหดมากๆนะครับผมมันมี2วงอันติของเตลเซียนอ่ะมันเถื่อนนะฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเล่นลำบากยืนลำบากนะครับในไฟท์ไวโอเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเข้ามายิงได้ยากนะครับแค่ดักอุ้ยนึกว่าจะกระโดดไปไม่สินึกว่าจะฟีกไปเพื่อไปเก็บเลือดนะก็แวะช่วยเอาเดินมาแล้วก็หยุดยิงโอ้โหเจอดาวเรียพอดีเมื่อกี้นี้ก่อนจะกลับเนี่ยแล้วก็แวะช่วยแคลรี่ตีนกด้วยนะครับผมโฟกัสคีปนะแล้วเดี๋ยวไปดูดอีกทีจากป่าต่อนะครับเราจะได้เลเวล4เนาะทันไฟมังกรหา EXP ให้ได้ครึ่งหลอดนะเลเวล3ครึ่งหลอดครับแล้วก็ไปเอาคลิปกาเนี่ยยังไงก็4แน่นอนเมจเมจทุกคนในแรงค์ไงควรจะต้องทำแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยเราจะเลเวล4ไม่ทันไฟนะครับอย่าไปแบบพอป่ามาแท็กเราเนี่ยแล้วเราอย่าไปเดินเล่นนะผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเดินแล้วได้ค่าเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าโซโล่อะทุกคนมันเดินแล้วมันจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ผมว่าเราโฟกัสทามมิ่งดีกว่านะครับผมเนี่ยเราสี่ให้ทันไฟมังกรจะได้เล่นง่ายๆนะครับสกิล1เช็คคุ้มครับสกิล1เนี่ยมันเปิดแมปด้วยนะแฮ่หูยมันเดินโยกกว่าทุกคนไม่แต่จะตายแล้วเนี่ยโอ้เหลือเลือดไว้ทำไมผมว่าเขาน่าจะวาร์ปหลังคุ้มเลสอ่ะอ๋อแต่ว่าผมเจอกับเอนโซครับหนีก่อนถ้าโดนลากไปนี่คือน่าจะไม่รอดแน่นอนแล้วรอป่านะว่าป่าจะเล่นไหนนะครับเอ๊ะผมได้เคลียร์ครับแฮร์รี่เรียกลมตัวนะครับผมเอ๊ะเราเรียกมันติดแล้วนะรอแช่ครับเราเรียกโดนนะแต่เหมือนเขาจะกดปูนิฟายครับผมมันติดโซนไว้ก่อนเจ็บเจ็บจะเดินกับบนนี่คือเจ็บครับเอาไปคนละครึ่งหลอดเอาแล้วลิกเตอร์เคลียร์คลิปผมเรียบร้อยคลิปล่างมันก็เข้านะแล้วน่าจะกลับล่างยากด้วยทุกคนเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าลิกเตอร์เนี่ยมาเคลียร์กลางเขาก็จะดักลิกเตอร์นะขากลับปกติแล้วผมไม่ค่อยเจอลิกเตอร์แบบเล่นแบบไม่เคลียร์กลางนะลิกเตอร์ส่วนมากเขาจะแบบเล่นดักเล่นอะไรกันนะครับอันนี้ก็ผมว่ามาเอาตังเลนกลางไป100นะแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับกลับล่างไม่ได้ด้วยเสียคลิปเวฟล่างไปผมว่าเวฟ2เวฟอะถ้าเกิดเวฟนี้ไม่ได้อีกคือเสีย2เวฟนะมันจะทำให้ตัวของลิกเตอร์นี่คือจนมากๆเลยแนะนำเลยนะครับเล่นลิกเตอร์เนี่ยไม่ต้องโฟกัสแฮกคลิปครับลิกเตอร์เนี่ยมีของไปมันก็ไม่ได้เก่งนะทุกคนลิกเตอร์เนี่ยมันเก่งที่จังหวะไฟเนี่ยมันเก่งที่ทีมไฟอะแล้วก็แบบการดักฆ่านะครับสกิลมันทำมาให้เล่นแบบต้นเกมกลางเกมโอ้แล้วผมสโลแล้วผมได้ค่าเฉยเลยโอ้โหอยู่ๆพี่คนนี้เดินมาเกี่ยวผมโอ้ไม่รอดทุกคน
เหมือนลิกเตอร์จะมาแท็กอีกแล้วนะแล้วเลือดเขาไม่ค่อยพอด้วยเหมือนไม่เข็ดนะทุกคนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเยน่าเนี่ยก็จะต้องดักเขาขากลับเหมือนเดิมคือถ้าผมเป็นเยน่าผมก็ดักเรียบร้อยครับเห็นปะดักจริงเออแล้วตายด้วยถ้าเกิดตายอย่างนี้คือเสียป้อมล่าแล้วครับอันนี้คือการเล่นออฟเลนที่มั่วซั่วมากนะครับผมคือไม่มีใครเล่นหรอกลิกเตอร์มาวิ่งแท็กอะแล้วก็ออฟเลนสมัยนี้ก็ไม่มีใครมาวิ่งแท็กกลางแล้วนะเพราะว่ามาวิ่งแท็กกลางก็นั่นแหละเขาก็จะใช้สูตรเดิมมาก็คือดักขากลับคือดักคัทไม่ให้เข้าไปเอาเวฟง่ายๆทีนี้ก็คือได้คีฟเลนกลางไม่ถึง100แต่ว่าต้องเสียคีฟเลนออฟเลนทั้งเวฟเลยโคตรจะไม่คุ้มครับผมแช่ไม่โดนเลยนะแค่ยากอยู่นะครับฮีโร่ฝั่งนู้นอ่ะมันมีแต่ตัวกระโดดกับสไลด์หลบผมได้5คนอ่ะทีมนู้นเดี๋ยวพาแครี่เคลียร์บนครับแล้วเดี๋ยวเดินถ่ายป้อมต่อนะคือตอนนี้คาเฟนี่รวยมากเราก็พยายามเล่นกับคาเฟนี่นะแล้วคาเฟนี่รวยเนี่ยผมเล่นเป็นคาทาซาโลน่าจะดีกว่าเราไม่ต้องเล่นดาเมจแล้วเราเอา CC มาทำให้คาเฟนี่เนี่ยเขาได้ยิงง่ายๆนะครับน่าจะตายนะสวยไม่รอเลี้ยวลำสดจังกับพี่ชายตายครับผมอันติโซนข้างหลังไปครับวางอันติลึกหน่อยนะโดนกิลเดอร์ขอบครับแต่เน้นให้มันโดนไวโอด้วยโอเนี่ยจะได้เข้ามายิงช่วยกิลเดอร์ยากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดกิลเดอร์มันติใช่ป่ะไวโอมันก็ต้องเข้ามาจ่ายดาเมจแต่ถ้าเรากันให้ไวโอเนี่ยเข้ามาจ่ายดาเมจยากๆเนี่ยเขาก็จะทำอะไรเราไม่ได้เลยครับเราได้ป้อมนะการจ่ายสกิลในทีมไฟท์ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับอันติเตลเซียนเนี่ยมันมีผลในทีมไฟท์มากๆเมื่อกี้นี้คือดอเลียเขาก็คอมโบกับเราด้วยนะเลียนติ2รอบชนะไฟท์เลยครับผมแล้วตรงนี้เราได้เป็นบูมาด้วยโอ้ยหูยโอ้สตันต่ออีกไม่ได้จ่ายสกิลโอ้อย่างน้อยก็ได้ทิ้งอันติครับเจ็บเยอะนะเจ็บเยอะนะคนละครึ่งหลอดเออสวยลิกเตอร์ลิกเตอร์เอาหน่อยดวงหมาฉับนี้หม่งหมดครับผมสวยผมว่าดักยากอ่ะฝั่งนู้นกระโดดหมดเลยถ้าเกิดแช่ด้วยสกิล2เนี่ยก็น่าจะหลบกันหมดนะเกมนี้ผมแช่ยากจัดแล้วก็ไม่มีตัวเซตให้ด้วยนะรอเล่นทีมไฟอย่างเดียวเลยโอ้น่ากลัวน่ากลัวคือถ้าเกิดผมแช่เนี่ยเขาอาจจะสไลด์ยัดพุ่มได้นะอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันไม่เอาดีกว่าโอ้โอ้เยน่ามันอ้อมสวยจัดไม่ทันได้วางอัติเลยป่าเยอะนะลงไปล่างเพียบครับรีบเพียกลางทุกคนข้างล่างเราไม่น่าจะรอดจะปิดหรือเปล่าจะปิดหรือเอาป้อมกลางโอเคแต่เหมือนเพื่อนจะปิดนะถ้าเพื่อนจะปิดก็น่าจะต้องไปโดเรียนะแต่ไม่มีคนเปิดครับโดเรียเปิดให้ละง่ายไหมครับผมอันติครับ1คิว2คิว3คิวแล้วครับผมและตรงนี้ปิดสวยครับได้เขา4คนเลยนะเราเสียด้วงกับลิกเตอร์ผมว่าตรงนี้คือเราคุ้มอะและคาเฟ่ทริปเปิลคิวไปรอเรียกรับเลนครับถ้าไฟแบบนี้คือเราเลือกออบเจกต์ได้เลยนะแต่ออบเจกต์ที่ผมจะแนะนำเลยคือดาร์คครับเพราะดาร์คมันจะทำให้เราจบบ้านได้นะมันจะมีแวนการ์ดวิ่งออกมาด้วยครับแวนการ์ดนี่คือตัวสำคัญเลยในช่วงคือสำคัญทุกช่วงเวลานะบัฟดาร์คเนี่ยคือเอาได้ตลอดแต่แค่แบบบัฟแรกมังกรมันจะดีกว่าตรงที่มันเอามาฟาร์มนะครับเอามาฟาร์มมาเคลียร์เลนได้ไวแล้วก็จะได้เดินเกมไวนะครับแต่ว่าหลังจากบัฟตัวที่2มาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพวกดาร์กกับมังกรอ่ะตัวที่2เกิดแล้วเนี่ยส่วนมากจะโฟกัสไปที่ดาร์กนะครับดาร์กมันดันคีปเคลียร์คีปง่ายครับพอมันเคลียร์คีปง่ายคีปมันไปสูงที่มันไปสูงเราก็จะคุมแมปได้ง่ายครับผมเนี่ยคือเขาจะต้องเล่นกันหน้าป้อมนะครับส่วนเราเนี่ยเข้าไปยึดพื้นที่ในป่าเขาได้เลยนะครับผมเช็คพุ่มนะพยายามเช็คพุ่มด้วยเขาปิดบนเยอะตรงนี้เราอาจจะได้ป้อมกลางนะครับบน3คนน่ะถ้าผมเห็นติครับผมไหลต่อครับไหลต่อ
ระวังรอเลี้ยวครับตีอีกหนึ่งรอบครับผมเพราะว่าโดเรียหลีให้ครับโดนสตันครับไม่เป็นไรแค่เลยครับผมตรงนี้เรียบร้อยครับค่อยๆตีธรรมดาชนะไฟไม่ยากครับผมผมว่าเตลเซียนโดเรียก็ยังเป็นคอมโบที่ป่วนจัดๆแล้วก็หัวมากๆเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยโดเรียมันไม่ค่อยหลุดแต่ตอนเนี้ยโดเรียมันหลุดบ่อยละถ้าเกิดแบบเราเล่นเข้าขากันผมว่ามันก็เป็นคอมโบที่เถื่อนมากๆคอมโบนึงนะโอเคจริงๆครับผมจบเกมอย่างไวนะคือถ้าเกิดสังเกตอะไฟเราชนะแทบทุกไฟนะถ้าเกิดผมได้วางอติ2รอบว่าอติ2รอบเนี่ยมันกินพื้นที่ในไฟไปค่อนข้างกว้างนะครับผมเอนโซหรือว่าไวโออะไรเงี้ยยืนจ่ายดาเมจยากครับลอเรียลเนี่ยเข้ามาลำเนี่ยก็จะสโลเนาะถ้าเกิดฝืนลำในวงเนี่ยเขาเจ็บด้วยนะครับเกมนี้เราก็ไม่ได้เอ็มนะเอ็มก็น่าจะเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่เล่นโหดมากครับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูการจ่ายดาเมจนะครับว่าผมจ่ายดาเมจไปเท่าไหร่นะดาเมจ 24% นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะดาเมจ 24% เพราะว่าในไฟบางไฟอ่ะเรามีไฟที่เราไม่ได้จ่ายดาเมจด้วยไปประมาณไฟหนึ่งปะถ้าเกิดเราได้จ่ายดาเมจไฟนั้นเนี่ยก็อาจจะสัก 27% ได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ